ัดมะละกอใส่ไข่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวแล้วเต๋จ้าเอ๋จะสอนทำเมนูกับข้าวแสนง่ายแต่หาทานยากแล้วนะคะคือผัดมะละกอใส่ไข่เราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มจากการปอกเปลือกมะละกอดิบกันค่ะปอกเปลือกสะอาดเกลี้ยงดีแล้วล้างน้ำสะอาดถูยางออกให้เกลี้ยงเราจะนำมะละกอมาขูดเป็นเส้นนะคะหากใครไม่มีที่ขูดใช้มีดสับเอาก็ได้นะคะค่ะตอนนี้เอกก็ขูดมะละกอเป็นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะเราไปผัดกันค่ะตั้งกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันพืชก็ได้นะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับผัดกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วใส่มะละกอลงไปค่ะน้ำเปล่าผัดมะละกอกับกระเทียมให้มะละกอเริ่มสุกใสนะคะตอกไข่ไก่ลงไปค่ะซอสถั่วเหลืองคนยีให้พอเข้ากันเราจะค่อยๆเกลี่ยไข่ให้ทั่วเส้นมะละกอนะคะผัดให้เข้ากันค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาผัดให้เข้ากันค่ะมะละกอสุกดีน้ำผัดงวดแห้งลงก็ใช้ได้ค่ะผัดมะละกอใส่ไข่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดมะละกอใส่ไข่เราจะทานกับข้าวหรือจะทานเปล่าๆเป็นอาหารลดน้ำหนักก็ได้เช่นกันนะคะรสชาติมะละกอนะคะก็จะคล้ายๆแตงกวานะคะหวานอร่อยแต่จะมีความได้เคี้ยวมีความเหนียวหนึบกว่านะคะสุดยอด